สวัสดีค่ะรายการ Le a d e r c h a t นะคะไม่ต้องเก่งหรือฉลาดก็เป็นผู้นำได้ตามคอนเซ็ปต์ของรายการเลยเราก็จะพาไปเสาะหาบุคคลที่มีไอเดียใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆนะคะเรื่องันของธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยจนกระทั่งไอเดียเขานะคะที่ออกมาเนี่ยมันสามารถสร้างสารรค์เป็นเงินได้หรือว่ามันทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยมีความแตกต่างไปได้คือนาไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะเป็นแบบแผนหรือว่าเป็น แบบตัวอย่างให้กับหลายๆคนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการที่จะนําไปสู่เรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับคนด้วยเพราะจากนี้ไปเนี่ยเราเชื่อว่าคนจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยนะคะโดยซีรีส์แรกเราจะนําเสนอทั้งหมด6ท่านนะคะที่มีความสําคัญในการเป็นบิลด์เชฟของเรานะคะท่านแรกค่ะคุณคลิสยังนะคะเป็นชาวสวนที่วิ่งชนะอัลตร้ามาราทอนนะคะเพราะความไม่รู้แล้วก็ไม่คิดมากค่ะทาให้ประสบความสําเร็จได้นะคะท่านที่2คุณวาเลรี่เวกเนอร์ ะะเป็นเด็กสาวที่หาเงินได้30ล้านจากมิสคอนในประเทศอินเดียค่ะและคนที่3ค่ะคุณชิโร่โอกุนินะคะเป็นผู้ก่อตั้งร้านอาหารเซอร์ผิดแน่นอนในญี่ปุ่นนะคะและท่านที่4ค่ะคุณลิชาร์ดเบนซันนะคะเขามีความบกพร่องในเรื่องของการเรียนรู้แต่กลายเป็นว่าเป็นผู้ที่สามารถมีอาณาจักรของ Virgin Group ได้ซึ่งก็มีมูลค่าเกือบ200แสนล้านบาทแล้วค่ะอันดับที่5นะคะคุณสัตยาเนเดล่านะคะอันนี้เขาเป็น CEO ของ Microsoft ค่ะก ็ได้ข้อคิดมาจากเรื่องของ Focus on how not why และ Empathy นะคะก็คือ new skill for leaders นะคะท่านสุดท้ายเรามาเรียนรู้ความเป็น Warren Buffett กันนะคะแห่งชีวิตการเรียนรู้ของเขาเพราะความมุ่งมั่นและตั้งใจแต่ว่ามีอีกด้านหนึ่งนะคะที่หลายคนยังไม่รู้ถึงที่มาของความสาเร็จของเขาค่ะ แล้วก็ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องให้เราฟังเนี่ยเขาเป็นโค้ชแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้บริหารระดับสูงด้วยนะคะคือเป็นระดับ CEO ฉะนั้น,นการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยก็จะน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะสามารถทําให้เราเห็นได้นะคะว่าไอเดียใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างที่ผู้นำเนี่ยสามารถจะนําไปปรับใช้ได้นะคะท่านนั้นก็คือพี่ป๊อปคุณอภิพั่ว์ พิมนแสงสุริยานะคะซึ่งเป็นกรรมการ,รบริหารของบริษัทสลิงช็อตกรุ๊ปนั่นเองค่ะ r ีเดียร์แชทในวันนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับคุณคลิปยังค่ะเป็นชาวไร่มันฝรั่งวัย6กกว่าปีที่วิ่งชนะอัลตร้ามาราธอนนะคะถือเป็นการแข่งขันวิ่งที่ทอละหดที่สุดในโลกสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณคลิปยังนะคะคือผู้ชนะรายการนี้เป็นคนแรก เขาเป็นเพียงชาวไร่ธรรมดาเท่านั้นและได้สร้างตำนานถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเป็นเพราะว่าคุณคลิกจังเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่รู้แล้วก็ไม่คิดมากด้วยทำให้เขาประสบความสำเร็จได้พี่ป๊อปวันนี้มาเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมคะครับซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการวิ่งมาราทอนอใช่ไหมคะจริงจริงจริงเป็นวิ่งอัลตร้ามาราทอนอู้มากกว่านั้นยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่านั้นอีกเรื่องราวมันเป็นไงครับพี่อ่าผู้ชายคนเนี้ย เขาเป็นชาวสวนมันก็คือโปเตโต้ก็คือมันฝรั่งนะอายุประมาณสัก60กว่านะ60-61ประมาณนี้ชื่อคลิฟยังนะครับคุณลุงคลิฟยังเนี่ยแกก็เป็นชาวสวนก็ตั้งแต่เด็กมาจนถึงแก่เนี่ยก็อยู่ในสวนแหละที่บ้านก็ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่เพราะนั้นก็ต้องเอาตัวเองอ่ะวิ่งไล่ต้อนแกะต้อนวัวอะไรเงี้ยก็วิ่งอยู่ตลอดนะครับ ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปวิ่งอย่างอื่นเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไปวิ่งอย่างอื่นก็วิ่งอยู่ในสวนวันหนึ่งแกก็เห็นมันมีป้ายพี่เ n ามันมีป้ายมาติดว่าเปิดรับสมัครแข่ง Ultra อ,อัลตร้ามาราทอนคุณลุงแกก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรออแต่แกคิดว่าแกวิ่งอยู่ในสวนไง <c oughs> แกก็วิ่งมาตลอดชีวิตก็คงวิ่งขำๆไปเออแกก็คงวิ่งได้แหละแกก็ไปสมัครนะโดยที่ไม่รู้เลยว่า อีอัลตรามาลาธอนนี่คืออะไรมันจะวิ่งจากไหนมีคนกี่คนเลยแค่เห็นบอกว่าชวนไปวิ่งเออคือเห็นป้ายเห็นป้าย<ม>ดูน่าสนใจดี <c oughs> แกก็ไปสมัครวันที่แกไปแข่งเนี่ยคนมันก็มาแบบประมาณสักร้อยส0งอคนเนี่ยล้วนแต่ผ่านแกนสแลมการวิ่งมาแล้วอะ <c oughs> นึกว่าพี่ <c oughs> ก็คือว่าคือคนมันจะมาวิ่งรายการนี้ไม่ใช่ไก่กาเออครับมันก็แกก็ไปสมัครคนที่มันมาวิ่งเนี่ยมันก็ใส่แบบชุดพร้อมเลยนะบางคนมีสปอนเซอร์มีติดนะ ลุงคลิสยังเนี่ยแกไปชุดสวนเนี่ยชุดทําสวนก็คือพี่นาวลองนึกภาพก็ประมาณว่าใส่รองเท้ายางรองเท้าบูทยางเนี่ว่ะเวลาที่คนทําสวนเน่ะใส่เสื้อกลามเออแล้วก็ใส่เสื้อใส่เสื้อทําสวนน่ะแล้วก็ใส่กางเกงขาย,ยาว <c oughs> คือคนอื่นเขาไปชุดวิ่งเนี่ยแกไปชุดเนี้ย <c oughs> นะชุดแบบไม่พร้อมแต่จร <c oughs> ิงๆก็พร้อมก็ชุดของแกแกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงพอไปถึงปุ๊บพอกรรมการปล่อยตัวปั้งครับทุกคนก็ออกวิ่งหมดเลยนะ คุณลุงคริฟยังเนี่ยเห็นเพื่อนที่มาวิ่งด้วยกันเนี่ยรั้นสุดท้ายตอนปล่อยตัวก็คือว่าพอมันปล่อยตัวปุ๊บทุกคนไปหมดอเออแกก็แก,กย้งกแย้งอายุหกสิบเอ็ดอ่ะ,ะนะวาก็เดินได้ก็เก่งแล้วแกก็แกก็วิ่งระย้องระแย้งไปครน,นี้ปกติเนี่ยไอเอลตรามาลาทอนเนี่ยปกติมาราทอนเนี่ยมันวิ่งประมาณกี่โลพี่พี่นารู้ปะ่ะก็คือมาลาทอนสี่สองถ้าฮาฟก็ประมาณยี่บเอ็ดนะ ถ้าเป็นนินี้ก็ประมาณสัก10โลประมาณนี้เอาตัวเลขกลมๆนะอัลตร้ามาราทอนเนี่ยพี่นาว่ามันน่าจะประมาณกี่โลน่าจะต้องเป็นร้อยโลอัพอ่ะเออคือแกไม่รู้ไงอ,อัลตร้ามาราทอนเนี่ยมันวิ่งจากเมลเบิร์นไปซิดนีย์ะระยะประมาณสัก875กิโลพี่โอ้โหนี่นี่มากกว่าที่เราเนี่ยจากกรุงเทพไปภาคใต้ <laughs> จะพันโลอะ่ะนึกว่า แต่ลุงแกไม่รู้ไงแกก็ไปสมัครพอออกวิ่งปุ๊บเนี่ยปกติไอการวิ่งอัลตร้ามาราทอนเนี่ยมันจะวิ่ง16ชั่วโมงพัก8หเหมือนสมัยพี่ตูนวิ่งอ่ะนึกออกปะมันไม่ใช่วิ่งตลอดเวลานะก็16ชั่วโมงแล้วก็พัก8ลุงคริสตยังนอกจากไม่รู้ว่าเขาวิ่งจากไหนไปไหนแกไม่รู้ด้วยว่ามันพักได้อ้าว <c oughs> คือแกไม่รู้คือประมาณแกไม่รู้อะไรเลยะเห็นป้ายมาติดก็อยากไปสมัครลุงรู้สึกว่า เออเราก็วิ่งอยู่แล้วนี่ก็แเหมือนมันชวนไปวิ่งนะไปก็ไปก็วิ่งขำๆถูกไหมเออแกก็ไปวิ่งคันนี้วิ่งสิบกชั่วโมงพักแปดเนี่ยแต่แกไม่รู้แล้วแกเป็นคนสุดท้ายไงเพราะคนอื่นเขาไปหมดแล้ววิ่งไปได้สักครึ่งวันน่ะรถแอมบูแลนตามเนาะบอกลุงไม่น่าเพราะดูสภาพร่างกายลุงไม่น่าไปไหวลุงขึ้นรถเถอะลุงแกก็ไม่ขึ้นแกก็ไม่็นไรแกก็ไปของแกคันนี้พอตกกลางคืนปุ๊บใช่ไหมคนเขาก็ไอคนวิ่งคนอื่น มันก็ไปนอนอ่ะก็คือมันนอนได้ไงแต่ลุงแกไม่รู้ไงแกก็วิ่งของแกไปแะย้องจกแย่งกินกน,นู่นนั่นนี่บ้างนี้หน่อย,อยถ้าวันไหนแบบถ้าแกวิ่งนาน,น,านแกเหนื่อยมากๆแกก็แอบไปหลบหีีสักแป๊บนึงแกกลัวเจ้าหน้าที่เห็นพอแกตกใจตื่นขึ้นมาแกก็ออกวิ่งอีก,มมกเอเพราะไม่รู้ว่าพักได้เออไม่รู้ว่าพักได้ตอนแรกๆอ่ะคนมันก็ไม่มีใครสนใจหรอกนึกว่าเป็นไม้ประดับนึกออกไหมพี่แต่พอวิ่งไปสองสาวันเว้ยเฮ้ยลุงยังอยู่ เออแล้วลุงฟิตมากเลยคือกลางคืนก็วิ่งกลางวันก็วิ่งคนก็รู้สึกโอ้โหลุงแม่งฟิตจริงแต่จริงไม่ใช่หรอกลุงแกไม่รู้วันพักได้ใช่ปะ่ะแกก็วิ่งของแกไปเรื่อยเเนี่ยสุดท้ายเนี่ยแกหอบสังขารเข้าเส้นชัยได้พี่นา่าวไปถึงซิดนีย์แปดร้อยเจ็ดิบห้ากิโลเนี่ยนะแกไปถึงซิดนีย์หอายุหกสิบเอ็ดแกไปเข้าเส้นชัยที่ซิดนีย์เนี่ยด้วยเวลาประมาณสักห้าวันกว่ากว่าเนาะ ทำลายสถิติตั้งแต่มันเปิดแข่งเอาต้ามาราทอนมาพี่ลุงชนะเลิศโอ้โหนี่แข่งไปกี่ปีแล้วเนี่ยพี่ป๊อปโอ้โหมันแข่งกันมันนานมากอ่ะปกติเขาวิ่งกันมาสักเจ็ดวันลุงคริสยังวิ่งห้าวันกว่าทำลายสถิตินิวไฮแล้วพอแกไปถึงเส้นชัยอ่ะแกก็ไม่รู้ว่าถึงเส้นชัยด้วยนะเอ้าคือแกไม่รู้อะไรเลยพี่เาคนต้องไปเรียกแกว่าลุงถึงแล้วโอเคป่ะลุงจะไปไหนต่อลุงไปเรื่อยเปื่อยของแก ค่นี้พอถึงแล้วเขาก็ประกาศว่าลุงตกลงลุงเป็นคนชนะค่ะลุงตกใจอีกเฮ้ยชนะเออแต่ลุงก็ไม่รู้ใช่ไหมมีรางวัลหรือลุงก็รู้คือไม่รู้อะไรเลยลุงรู้แค่ป้ายที่มาติทป้ายแล้วก็ชวนไปวิ่งอัคปิวิ่งแล้วตัวเองก็คือเป็นคนที่แบบว่าวิ่งต้อนแกะต้อนวัวอยู่แล้วก็คงคิดว่าวิ่งได้ขำๆไปค่นี้เขาก็บอกไอ้ลุงชนะเลิศเชิญขึ้นรับรางวัลค่ะเขาก็ให้รางวัลแกแกก็ไม่รู้อีกว่ามีรางวัล พี่น <gegen violin> <acy> ึกออกมาคือไม่รู้อะไรเลยชีวิตนี้เขาก็ให้ไปหมื่นหนึ่งหมื่นเหรียญพอแกรับไปหมื่นเหรียญปุ๊บแกก็ตกใจไงเพราะแกไม่ได้มาวิ่งเอารางวัลแกคิดว่ามาวิ่งหนุกหนุกนะแล้วแกก็ไม่คิดว่าแกชนะพอได้ไปหมื่นเหรียญปุ๊บมันก็มีผู้สื่อข่าวมาถามลุงคิดยังเก่งจังเลยครับจะเอาเงินไปทําอะไรนะลุงก็งงงงมาวิ่งไม่ได้หวังเงินอะไรเลยเอางี้แล้วกันลุงบอกเอาเงินหมื่นเหรียญเนี่ย แบ่งใส่ซองซอ,องละสองพันแล้วกันแจกให้ที่สองถึงที่หกไปส่วนลุงไม่เอาแยกย้ายกันกลับบ้านลุงไม่เอาเรางวัลลุงไม่เอารางวัลแปลกไหมเออสิ่งนี้มันสอนอะไรเราใช่ไหมพี่นาวลองคิดดูว่าในชีวิตคนเราหลายๆคนนนะเราก็อาจจะเป็นนะมันจะมีความคิดบางอย่างที่เราอยากจะทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมพี่ไหมพี่ก็จะรู้สึกว่าไม่ได้เริ่มทาสักทีเออมันอันนั้นก็ไม่พร้อมนี่ไม่พร้อมเงี้ย พอเราเริ่มคิดว่าไม่พร้อมเนี่ยเราก็รอหรือว่าสุดท้ายไม่ได้ทำ mm hmm. พี่ลองคิดดูว่าถ้าลุงคริสยังรอให้พร้อมลุงคริสยังจะไม่ได้แข่งนะอายุหกสิบเอ็ดต้องเริ่มต้นไปวิ่งมินนีก่อนแล้วก็ไปวิ่งฮาฟแล้วก็ไปวิ่งมาราทอนแล้วก็ไปวิ่งกว่าลุงจะไปวิ่งได้นะ่าจะแปดสิบ hmm. ือว่าแต่เพราะลุงไม่พร้อมไงแล้วบางทีเนี่ยการที่เรารู้เยอะไปเนี่ย มันก็อาจจะเป็นอุปสรรคก็ได้นะถูกป่ะเพราะเรารู้เราก็กลัวไปหมดถามว่าถ้าลุงคริสยังรู้ว่าไอเอาต้ามาลาทอนที่มันมาติดอยู่เนี่ยวิ่ง875กิโลพี่ว่าลุงคริสยังจะสมัครไหมอ๋อนั่นแสดงว่าลุงรู้แค่ว่าอ๋อจากนี่ไปนไ<ด>ไี่ไม่รู้ด้วยไม่ไม่รู้ด้วยแล้วแกก็วิ่งแบบไม่มีจุดหมายว่าแกจะปวิ่งไปตรงก็วิ่งไปเรื่ <laughs> อยๆเพราะตามทางมันมีคนรอดูไงพี่๋อแกก็วิ่งของแกไป แล้วแกก็คิดว่าคือคนก็ไปสัมภาษณ์แกทีหลังนะว่าแล้วแลลุงวิ่งไปไหนอ่ะืแกก็บอกกันไม่มีจุดหมายว่าไปวิ่งแกก็บอกว่าก็มันก็มีคนยืนดูอยู่ตามถนนแกก็วิ่งไปตามทางที่แล้วในใจแกแกก็คิดว่าตอนเนี้ยแกกาลังวิ่งไล่แกะไล่วัวของแกอยู่ทําเป็นประจําแกก็วิ่งของแกไปนะเพราะฉะนั้นบางทีผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยคนหลายๆคนอะอย่างผมมีน้องใหม่ๆเข้ามาทํางานใช่ไหมหรือว่าคนใหม่ๆเข้ามาทํางานเนี่ย เขาก็ไม่มีความรู้ในงานที่เราทําเลยบางทีมาจากธุรกิจที่ไม่เหมือนกันม,มาจากอินดัส t รีที่แตกตาก่างคนพวกนั้นเขาจะรู้สึกว่าเขา่มีจุดอ่อนอก็คือไม่รู้ธุรกิจแต่จริงๆในความไม่รู้เนี่ยอาจจะเป็นจุดแข็งก็ได้นะถูกปะเพราะลุงคริฟยังไม่รู้ไงลุงคริฟยังเลยไปถ้ารู้มากไปอาจจะไม่ไปงั้นถามว่าสําหรับผมนะ แต่พี่นาอาจจะบอกสำหรับผมนะว่าลุงคริสยังสอนอะไรเราทุกวันเนี้ยผมก็เลยมีคติว่าเมื่อไม่พร้อมให้เริ่มเลยเออเพราะว่าหลายอย่างในชีวิตเราอะเรารอพร้อมพอเรารอพร้อมอะเราก็รู้สึกว่าเราไม่พร้อมสักทีใช่ไหมและในที่สุดโอกาสนั้นก็จะผ่านไปนะเพราะนั้นสำหรับผมก็คือว่าเมื่ออะไรที่ไม่พร้อมเริ่มเลยเริ่มทั้งๆท,ที่ไม่พร้อมนี่แหละ ปกติเราจะเจอคนที่มีประสบการณ์เยอะนะคะพี่ป๊อบว่าพอมีประสบการณ์เยอะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไปทําอ่ะไม่สําเร็จหรอกเพราะว่าอันนี้มันเคยผ่านมาแล้วไม่สําเร็จแต่ถ้าเป็นเด็กเเขาจะไม่มีประสบการณ์มาก่อนเขาจะตัดสินใจได้โดยทันทีแต่นี่คุณลุงนี่หกสิบเอ็ดละที่พี่ป๊อบบอกแต่เรื่องแบบเขาไม่รู้ไงอ่าถูกเพราะนั้นบางทีอย่างที่บอกเขาบางทีการที่เรารู้เยอะไปอ่ะมันอาจจะเป็นอุปสรรคก็ได้นะเราทํางานอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนานๆในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนานๆนะ ข้อดีคือเรารู้ลึกข้อเสียก็คือเรามีกรอบแล้วถูกปะ่ะอย่างสมมติพี่นาวทำสื่อเนี่ยพี่นาวก็รู้แหละว่าสื่อเป็นยังไงแต่ถ้าพี่นาวทำอยู่นานๆน,น่ะพี่นาวจะติดกรอบแล้วว่าสื่อต้องทำแบบนี้ทำแบบแต่คนที่มันมาใหม่ไม่รู้หรอกพี่ถูกปะ่ะมันก็ทำอะไรก็ได้อเออเพราะพอทำไปเสร็จแล้วมันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ เรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นใช่คือผมคิดว่ามันก็มันก็คงไม่มีอะไรการันตีหรอกนะว่ามันจะสําเร็จใช่ไหมแต่ที่แน่ๆคือมันแตกต่างถูกป่ะแต่มันสําเร็จลอาไม่รู้แต่ถ้าเราอยู่กับมันนานเกินไปเรารู้เยอะเกินไปเราต้องการเตรียมตัวให้มันพร้อมบางทีเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยก็ได้นะค่ะอย่างของคุณลุงเนี่ยบอกอะไรได้คะพี่ป๊อปโดยเฉพาะความเป็น l ีดเดอร์แชปอ่าคือผมคิดว่าในแง่ของ l ีดเดอร์อ่าสมมติถ้าเราคือ l ีดเดอเนี่ยมันคือมันไม่ใช่ตัวคนเดียวตัวรีดเดอร์มันก็ต้องลีดคนอื่นน้องๆที่อยู่ในทีมเนี่ยผมคิดว่าเราก็อาจจะต้องสร้างมายเซ็ตแบบนี้นะโดยเฉพาะในทุกวันเนี้ยมันเป็นโลกของการทดลองนะพี่เนาถูกปะโลกในสมัยเดิมเนี่ยเป็นโลกของการวางแผนก็คือศึกษาหาข้อมูลให้ดีไหมวางแผนให้ชัดเจนป้องกันความเสี่ยงให้ดี คิดให้ท่วนถีแล้วค่อยลงมือทําแต่ทุกวันนี้ถ้าทําแบบนั้นมันไม่ทันกินงั้นโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกของการทดลองนะมันจึงมีไอ้พวกคอนเซ็ปต์ดีไซน์ทิงกิ้งเรื่องของ fail fast learn f a อะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือโลกของการทดลองว่าคันี้คนจะไปทดลองเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความกล้างนั้นบางทีการรู้เยอะไปการคิดเยอะไปมันอาจจะทําให้เราไม่กล้าก็ได้นะแต่พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเอ้ยต่อไปนี้ซีซัวทําไปเลยไม่ใช่ถูกป่ะ แต่บางทีเราอาจจะต้องคอยเตือนตัวเองคอยเตือนลูกทีมคอยเตือนลูกน้องคอยเตือนพนักง,งานว่าเฮ้ยเราคิดเยอะไปหรือเปล่า<ม>เราเรารอมันมากไปเปล่าเรารอพร้อมไหมและถามว่าพร้อมเมื่อไหร่พร้อมอะความพร้อมมันมาไม่ถึงหรอกจริงไหม,มรอข้อมูลก่อนเอาให้ข้อมูลได้เยอะกว่าน,นี้เยอะเท่าไหรอ่อ่ะบางทีมันก็ไม่มีคําตอบนะงั้นถ้าถามว่าในแง่ของลีดเดอร์เนี่ยเออ ในฐานะที่เราเป็นลีดเดอร์เราเอาอะไรไปเรียนรู้ได้บ้างนะผมคิดว่านอกจากตัวเองเนี่ยทำยังไงให้ทีมค่อยๆซึมซับความกล้าเหล่านี้แต่ไม่ใช่กล้าแบบบ้าบินนะแต่บางทีการที่เราคิดเยอะไปเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้หรือบางทีคู่แข่งอาจจะหยิบไปทำเรียบร้อยแล้วก็ได้ฉะนั้นพอคิดได้คือก็ทำเลยแต่ฟังจากพี่ปอพูดมันเหมือนว่าคือตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมีวมความความเชี่ยวชาญหรือว่า คือสกิลในเรื่องนั้นอยู่แล้วนะมันถึงจะตัดสินใจได้ใช่ไหมครับคือผมคิดว่ามันต้องมีมต้องมีบ้างนิดหน่อยนะพี่นะอย่างสมุดอาคริฟยังเนี้ยถ้าแกวิ่งไม่ได้อะหรือแกไม่เคยวิ่งอ่ะแกควบคุมไปไม่ได้หรอกถูกป่ะเพราะแกร,รู้สึกว่าอ้ะมันก็คือสิ่งที่ท่านทำปกติอยู่แล้วคือคือก็ต้องมีบ้างแต่ว่าถามว่าแกเคยวิ่ง875กิโลป่ะแกก็อาจจะไม่เคยนะภายใน56วันใช่ป่ะแต่ตลอดชีวิตแกคงวิ่งมาเป็นหมื่นหมื่นโลแล้วนะเพราะนั้นผมคิดว่า ความรู้ความสามารถหรือว่าทักษะก็คงต้องมีบ้างแต่ถามว่าเราต้องมีประสบการณ์แบบนั้นจึงทําได้ดีหรือเปล่าอาจจะไม่จําเป็นเนาะถูกปะ่ะแต่ถ้าเรารอว่าเราต้องมีประสบการณ์ก่อนเราจึงจะทําได้ดีบางทีเราอาจจะไม่มีวันนั้นเลยก็ได้หรือ่าเพราะว่าประสบการณ์มันมาจากการ<ะ>ได้ลงมือทําและการลงมือทําผมว่ามันทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอถูกปะ่ะงั้นผมว่าก็อาจจะต้องมี มีทักษะพื้นฐานบ้างแต่ผมว่าสําคัญกว่านั้นคือมันต้องมีใจที่แบบที่มันสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยถูกปะ่ะเพราะว่าคริฟยังเนี่ยผมเชื่อว่าเขาวิ่งไปเรื่อยเขาก็คงเหนื่อยอะนะถูกปะ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหมันก็ <c oughs> ไม่รู้ไงมันพักได้ <c oughs> เออพักก็พักไม่ได้นะแกก็คงคิดผิดอะแกคง <c oughs> ระหว่างวิ่งไปสักสองสาวันผมว่าแกคงคิดว่ามันคิดผิดสุดๆเลยแต่ไม่ยอมแพ้ก็ไปต่อเรื่อย ในที่สุดก็ไปถึงเส้นชยัยและบางทีการที่ไม่ได้มุ่งมั่นอะไรที่คืออย่างน,นี้การที่ไม่ได้ไปตั้งความหวังว่าต้องชนะแต่ทําทุกๆวันทุกๆก,ก้าวให้ดีที่สุดมันอาจจะพาไปชนะก็ได้ลุงคริฟยังเนี่ยปีถัดไปเขาสมัครอีกนะมพี่เนาอ๋อชนะอีกไหมสมัครอีก<า>แต่คราวนี้ไม่ชนะแล้วทําไมอะเออเขาแตกเลยล่ะถูกปะ่ะบางทีเราอาจจะพอเรารู้และมีประสบการณ์มากขึ้นแล้เราเตรียมตัวมากขึ้น บางทีมันอาจจะไม่ชนะก็ได้ซึ่งคุณลุงก็มีการเตรียมพร้อมถูกต้องเพราะคุณลุงรู้แล้วไงว่าแต่งตรงแต่งตัวมีสปอนเซอร์ด้วยหนึ่งพักได้ใช่ไหมสองมันวิ่งไปไหนใช่ป่ะสามคนเขามาแต่งตัวแกมาด้วยความรู้ทุกอย่างเลยเออบางทีมันก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะรู้ทุกอย่างเลยอาจจะไม่ชนะนะถูกป่ะเพราะมันก็จะเริ่มมีแพทเทิร์นแล้วไงเพราะเคยไปทํามาครั้งหนึ่งแล้วก็รู้ว่าแพทเทิร์นคืออะไรถูกป่ะ พอแพทเทิร์นคืออะไรก็จะเข้าไปติดกรอบของคนอื่นที่วิง่งนะแต่วันแรกที่แกมาแกไม่มีแพทเทิร์นแกไม่รู้อะไรเลยนี่นแกไม่ติดกรอบเป็นไปได้นะพี่พอแกแอชนะนี่เพราะว่าแกไม่รู้มันต้องพักได้ก็ <laughs> เป็นไปได้ถต่ว่า <laughs> ก็เลยใช้ระยะเวลาที่ส<ล>ั้นกว่านูนอีกอย่าง <laughs> แกก็อาจจะไม่รู้ว่าเส้นชัยอยู่ไหนด้วยถูกต้องไม่มีป้อมเพราะถ้าแบบพี่โอ้โหออกวิ่งมาแทบตายเออเอออมันทไปได้ห้าสิกิโลเนี้ยแล้วไปดูอีก8 2 5ย้ากิโลเหนื่อยซะก่อนเป็นลม แต่บางทีการที่ไม่รู้ว่าเส้นชัยอยู่ไหนอแต่ทําทุกวันให้ดีที่สุดทําทุกก้าวให้ดีที่สุดอาจจะเป็นเบื้องหลังความสําเร็จก็ได้นะอืมค่ะ เป็นยังไงบ้างคะฟังคลิปของคุณคลิปยางแล้วเนี่ยมีใครบ้างที่ยังไม่ได้พร้อมเรื่องอะไรลองสํารวจตัวเองดูนะคะก็แชร์มาให้นรอฟังนิดนึงนะคะแล้วพอดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยตัดสินใจกันได้หรือ,อยังคะส่วนคนต่อไปนะคะเราจะไปเสาะหาใครมาที่แชร์ไอเดียกันนะคะในเรื่องของวิธีคิดเรื่องไอเดียใหม่ๆนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะสําหรับ Leader c h a t ค่ะ